ภายใต้ยุคที่วัฒนธรรมการทอผ้ายังเป็นการถักทอขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้คนทางภาคเหนือนั่นจึงทำให้ทุกครอบครัวต่างก็มีช่างทอประจำบ้านของตัวเองโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งป้าแสงดาบรรสิทธิ์ก็มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในวัฒนธรรมช่วงนี้ด้วยวิถีชีวิตคนโบราณสมัยก่อนที่คุณยายเล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่ยังไม่ได้เลิกทาสทางแถบเหนืออีสานนะคะคล้ายกันเขาจะไม่ซื้อเสื้อผ้าค่ะคือจะทอใช้ตอนเด็กๆนะคะเห็นกี่ทออยู่ใต้ถุนบ้านตลอดเวลานะคะจำได้ว่าคุณยายทอผ้าเช็ดตัวให้ใช้นะคะแล้วก็คุณยายจะมีกรรมวิธีคือต้มก่อนที่จะเอามาทอนะคะเพราะว่าต้องจำได้ว่าตอนเด็กๆผ้าเช็ดตัวคุณยายนิ่มมากเรื่องราวบนวิถีของการทอผ้าสำหรับคนในยุคของท่านยังถูกขับเคลื่อนจากบ้านไปสู่ความศรัทธาทางพุทธศาสนาและยังเข้าไปอยู่ในคติความเชื่อต่างๆของคนล้านนาอีกด้วยวัฒนธรรมทางเหนือค่ะไม่ใช่แค่ว่าทอผ้าใช้เองให้คนในบ้านในครอบครัวนะคะแม้แต่จีวรพระรวมไปถึงการทอตุงด้วยเวลาวัดมีงานปล่อยหลวงใหญ่งานประเพณีใหญ่แล้วคนโบราณผู้หญิงทุกคนก็จะต้องทอตุงไปถวายวัดแข่งกันเพื่อเกิดมาชาติหน้าจะได้สวยสูงศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับงานทอผ้าสำหรับป้าแสงดาแล้วท่านมองว่านี่คืองานศิลปะชิ้นหนึ่งไม่ต่างจากการวาดภาพลงบนผืนผ้าใบของศิลปินดังนั้นผ้าของท่านทุกผืนจึงมีคุณค่าและความงดงามมากพอที่จะนำออกมาวางจำหน่ายขณะที่ช่างทอคนอื่นๆในยุคเดียวกันยังไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นต้องบอกคุณยายเป็นผู้หญิงที่คิดนอกกรอบคือคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะไม่ใช่ทอผ้านุ่งอย่างเดียวคุณยายทำผ้าสำหรับไว้ตัดเสื้อผ้าทำอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะผ้าคุณยายเป็นผ้าที่ร่วมสมัยนะคะไม่เคยล้าสมัยเลยไม่ว่าสีหรือลวดลายที่คุณยายให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านไร่ไผ่งามของป้าแสงดาท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับลวดลายที่วิจิตรเท่าไหร่นักแต่กลับเน้นไปที่เรื่องของศาสตร์แห่งสีและกระบวนการย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติมากกว่าซึ่งแนวคิดนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากลในตัวท่านได้อย่างชัดเจนตอนเด็กๆที่เริ่มเรียนกับคุณยายเราก็จะสนใจเรื่องลายผ้ามากกว่าคุณยายเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่หนูต้องเรียนแล้วลูกต้องเก่งกว่าคนอื่นก็คือสีถ้าหนูเก่งเรื่องสีหนูทำอะไรในโลกนี้ก็ได้คุณยายจะบอกเสมอว่าผ้าของยายนะหมื่นสีหมื่นลายทุกครั้งที่หนูซักอะสีที่เข้มมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆนั่นคือหมื่นสีของคุณยายมันไม่เคยเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราซักแม้พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดาจะถูกตั้งขึ้นหลังการจากไปของท่านแต่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและผลงานของท่านเก็บรักษาเอาไว้ให้ชมอย่างครบถ้วนไม่ต่างจากสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พิพิธภัณฑ์ของคุณยายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตใต้ถุนบ้านเราก็ยังใช้เป็นที่ทอผ้าเหมือนสมัยที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณยายเป็นศิลปินคนแรกที่มีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเองคุณยายสร้างเรื่องราวชีวิตของคุณยายด้วยความคิดของคุณยายซึ่งแม่ต้อมกับตัวต้อมเองนะคะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณยายทำและทิ้งไว้ให้เราค่ะการมาชมบ้านศิลปินแห่งชาติของป้าแสงดาแห่งนี้นอกจากจะได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของผ้าฝ้ายพื้นเมืองแล้วก็ยังจะได้สัมผัสกับความงามบนงานสถาปัตยกรรมเรือนไทยโบราณที่มีอายุยืนยาวมากว่า114ปีเพิ่มเติมไปอีกด้วยคุณยายเล่าให้ฟังว่าเรือนหลังนี้เป็นคุ้มของเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายอันนี้เป็นเรือนฤดูร้อนท่านค่ะคุณตาคุณยายซื้อต่อท่านมาในลักษณะของเรือนนะคะต้องคิดว่าเป็นกึ่งภาคเหนือกับภาคกลางเพราะเป็นเรือนเจ้าท่านก็จะมีบันไดทางขึ้น3ทางคือจะแยกวรรณะนะคะเจ้าขึ้นข้างหน้าแล้วชานเชื่อมระหว่างตรงกลางเนี่ยกลางคืนท่านก็คงมีมหรสพการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังสามารถสะท้อนให้ลูกหลานได้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าต่อการรักษาไว้ให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไปรากเหง้าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันมีเสน่ห์มากซึ่งไม่มีใครเอาของใครไปได้เด็กรุ่นใหม่ๆเขาควรต้องรู้จักวิถีชีวิตดั้งเดิมของตัวเองเราอยากให้เด็กไทยได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้แล้วในแต่ละพิพิธภัณฑ์เขาให้สิ่งที่เด็กๆเรียนรู้ได้ไม่น้อยกว่าในห้องเรียนเลยค่ะจากมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติของรัฐบาลในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บรรยากาศของความอบอุ่นในแบบครอบครัวไทยได้หวนกลับคืนมาสู่สังคมเราอีกครั้งซึ่งลูกหลานของครอบครัวบรรสิทธิ์แห่งบ้านป้าแสงดาก็ได้มีโอกาสย้อนเวลาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตช่างทอของชาวเหนือเมื่อหลายสิบปีก่อนด้วยเช่นกันโควิด-19 ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้มาใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
อาหารที่ทำขึ้นจากผักพื้นบ้านและการทอผ้าใช้เองในสมัยของคุณยายได้ถูกนำกลับมาสอนให้ลูกๆหลานๆอีกครั้งทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในรากเหง้าของบรรพบุรุษที่พร้อมจะส่งต่อให้กับลูกหลานได้สืบสานกันต่อไป